วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรูปวาดนะครับที่เป็นรูปวาดภาพของกษัตริย์ของอังกฤษอย่างคิงชาร์ลส์ที่3นั่นเองครับรูปนี้เองก็เพิ่งถูกเปิดเผยมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับผมแล้วก็นับได้ว่าเป็นรูปแบบทางการรูปแรกหลังจากที่ตัวของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นั้นได้ขึ้นครองราชศิลปินที่วาดเนี่ยเป็นศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโจนาธานโยครับตัวของเขาเนี่ยมีผลงานชื่อดังเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มาวาดรูปให้กับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นี่แหละแต่สิ่งที่มันน่าตกใจก็คือตัวของรูปเนี่ยออกมาเป็นธีมสีแดงนะครับผมซึ่งดูแล้วว่าเอาจริงๆนะถ้าเราดูมันรู้สึกถึง energy ของรูปวาดออกมาถูกไหมพลังงานของรูปวาดสีแดงอันนี้มันไม่ได้ส่งถึงความสดใสออกมาเลยนะครับคือผมดูแล้วรู้สึกว่ามันอึมครึมมันรู้สึกเหมือนมีอำนาจที่ชั่วร้ายเนี่ยแฝงอยู่ในรูปนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าผมดูรูปนี้แล้วผมรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่ามันหม่นๆรู้สึกแบบไม่สดใสอะถูกไหมทั้งที่นี่เป็นรูปแรกแบบเป็นรูปออฟฟิเชียลทางการนะมันควรจะทำออกมาให้เป็นแบบรูปที่ดูสดใสเป็นรูปที่ดูเห็นความสง่างามสิถูกไหมแล้วก็ในรูปนี้เองเนี่ยก็มีผีเสื้ออยู่ด้วยนะครับผมผีเสื้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะหมายถึงรัชสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับและโจนาธานโยเนี่ยก็ได้บอกว่าไอ้รูปนี้เองเนี่ยมันเป็นเหมือนธีมที่ว่าในช่วงเวลานี้เองศตวรรษที่21เนี่ยราชวงศ์อังกฤษเองก็ได้ฝังรากลึกไปในหัวใจของคนอังกฤษแต่แบบพอผมมาดูภาพก็รู้สึกว่าไม่เห็นรู้สึกเหมือนเป็นแบบกษัตริย์ที่ฝังอยู่ในใจของผู้คนเลยนะครับผมคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบรูปจริงๆมันเป็นยังไงแต่ถ้าดูจากรูปที่เราเห็นมาจากที่เขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบมีออร่าที่แบบเกิดความรักใคร่อะไรออกมาเลยนะครับผมค่อนข้างจะดูไปทางน่ากลัวซะมากกว่านะครับแต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นี้นะครับผมเพราะว่าได้มีคนเนี่ยลองเอารูปมาประกอบต่อกันและกลับหัวนะครับผมปรากฏว่าเจอสัญลักษณ์ที่เหมือนถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยอยู่ในรูปนั้นนั่นก็คือสัญลักษณ์รูปปีศาจที่มีหัวเป็นแพะหรือว่าบาโฟเมตนั่นเองครับลองดูสิคือมันไม่ได้เป็นรูปที่แต่งขึ้นนะไม่ใช่ว่าแบบคนเอามากลับหัวแล้วทำโฟโต้ช็อปดูแต่ถ้าคุณเอารูปนี้เนี่ยไปกลับหัวแล้วลองเอามาชิดกันดูจริงๆคุณจะได้รูปนี้เลยนะครับผมซึ่งเราดูเนี่ยเห็นก็ได้ชัดเจนเลยถูกไหมว่านี่มันเหมือนหัวปีศาจแท้มันดูน่ากลัวมากๆนะครับผมและใช่ครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าทำไมกันถึงได้วาดอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยตัวของโจนาธานโยเนี่ยเขาแบบมีความแค้นอะไรส่วนตัวกับกษัตริย์ชาร์ลส์ไหมหรือว่าเขาแบบไม่ได้ตั้งใจจะวาดมันแค่บังเอิญออกมากลายเป็นแบบนี้เท่านั้นเองแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มึงเกินบังเอิญไปเยอะแล้วถูกไหมมันไม่น่าจะบังเอิญได้แล้วล่ะและหลายคนเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะครับผมขนาดสำนักข่าวเนี่ยยังออกมาบอกเลยว่านึกว่าโปสเตอร์หนังสยองขวัญ นะครับผมบางคนก็บอกว่านี่มันรูปวาดปีศาจชัดๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยอมให้มีอะไรแบบนี้เนี่ยปรากฏออกมาได้นะครับผมก็แล้วแต่คนจะคิดละกันนะครับแต่หากเราดูจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับบาโฟเมตจริงๆนั่นแหละนะครับผมแล้วก็หากเราดูแบบเอาภาพมาต่อกันแบบไม่ต้องกลับหัวเนี่ยก็มองเป็นบาโฟเมตในอีกมุมได้เหมือนกันนะครับผมเห็นป่ะมันเป็นหัวแบบเหมือนหัวปีศาจชัดๆเลยครับแล้วทีนี้เองเนี่ยแล้วปีศาจตนนี้คือใครกันนะครับผมปีศาจตนนี้เนี่ยคือปีศาจหัวแพะหรือว่าบาโฟเมตนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ามันคือปีศาจที่เป็นตัวแทนของซาตานมันเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ซาตานถ้าหากเราไปศึกษาประวัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไอ้เจ้าปีศาจบาโฟเมตเนี่ยนะครับผมมันเป็นปีศาจที่อยู่ในตำนานนอสนะครับไม่ได้เป็นปีศาจจากศาสนาคริสต์อย่างใดโดยบาโฟเมตเนี่ยมาจากชื่อบารานั่นเองครับบาราเนี่ยเป็นหญิงสาวที่อยู่ในเมืองซูตัวของเธอนั้นถูกโลกิสาปนั่นเองนะครับผมตัวของเธอเนี่ยก็เลยกลายเป็นปีศาจหัวแพะแล้วก็ออกอาวาสมีอาวุธเป็นเขียวนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมแร็กนาร็อกนะครับเพราะว่าแร็กนาร็อกเองก็เป็นชื่อศึกจากตำนานนอสถูกไหมเกมออนไลน์ชื่อดังแร็กนาร็อกเนี่ยก็เลยมีตัวละครจากตำนานนอสอยู่ค่อนข้างเยอะบาโฟเมตเองก็เป็นบอสในเกมถูกไหมครับบาโฟเมตเนี่ยคือหญิงสาวที่ถูกโลกิสาปแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นเกมแร็กนาร็อกเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีบาโฟเมตจูเนียร์ด้วยนะครับบาโฟเมตจูเนียร์เนี่ยตามตำนานก็คือลูกชายของบาร่าเนี่ยแหละ
ที่พยายามจะช่วยแม่ออกมาจากการที่แม่ถูกสาปให้เป็นปีศาจและถูกโลกิผนึกเอาไว้แต่ทว่าโลกิเนี่ยก็ได้มาสาปตัวของลูกชายเนี่ยให้เป็นปีศาจไปด้วยนั่นเองนะครับแต่หลังจากที่โลกิสาปและปิดผนึกทั้งแม่ทั้งลูกเอาไว้เนี่ยผ่านไป800ปีนะครับผมตัวของบาโฟเมตเนี่ยก็มีพละกำลังมากขึ้นแล้วก็ได้แหกผนึกออกมาพร้อมกับรวบรวมเหล่ากองทัพปีศาจเนี่ยไปบุกถึงวาฮาล่าจนได้นะครับผมแต่ทว่าบุกแล้วเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะครับผมถูกเหล่าเทพจัดการมาได้นั่นเองก็เป็นตำนานของบาโฟเมตมานะครับซึ่งฟังดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซาตานนะครับผมแต่ก็เป็นปีศาจที่ไม่ได้แบบเป็นปีศาจอะไรที่ดีอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองคิดเอาเองละกันนะครับว่ามันทำไมถึงมีการแฝงอีสเตอร์เอ็กอะไรแบบนี้เนี่ยปรากฏออกมาได้นะครับผมฟังดูแล้วเนี่ยมันแบบมันดูไม่ได้เป็นหน้าที่แบบเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะถูกไหมมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่ควรจะมีรูปวาดแบบนี้เกี่ยวกับกษัตริย์ออกมาเลยต่อให้แบบไม่ชอบกษัตริย์เนี่ยก็อาจจะไปวาดของตัวเองได้แต่เนี่ยมันเป็นรูปแบบออฟฟิเชียลของตัวกษัตริย์เองอะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยหลายคนเนี่ยเชื่อว่าตัวของศิลปินเองอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีภายในอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็เลยวาดอะไรแบบนี้ออกมานะครับหรือหลายคนเนี่ยก็มองว่านี่อาจจะเป็นเหมือนการใส่คำสาปการให้ลางร้ายต่อตัวกษัตริย์เองอันนี้ก็นานาจิตตังนะครับผมเราก็คงไม่สามารถมาสรุปได้หรอกว่าจริงๆแล้วมันคือคำสาปไหมมันเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ